สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่ก็คือเกม App Server นะฮะก็วันนี้จะมาเล่น Combat Tale เล่นโหมด PVP 1-1 นะครับอันนี้ก็หาห้องมาเจอผู้เล่นนะฮะไม่รู้ว่าคนประเทศอะไร App Server โหมด PVP เนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันพิมพ์แชทคุยไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ว่าฝ่ายเขาเป็นใครนะโอเคเล่นกันช่างมันแต่ว่านี้ผมมาเก็บเวล Combat Tale นะฮะเกมนี้ระบบ PVP มันจะมีเก็บเลเวลด้วยเหมือนมันมีระบบเก็บเวลเหมือนเป็นแบบเป็นแรงอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ตอนนี้ผมเล่นสายคาวเมทอนะพวกสายแอบสอบนะครับมีสกิลแอบสอบเกมนี้ระบบแมทแมคกิ้งมันไม่ดีอย่างหนึ่งคือเราชอบแมทแมคกิ้งไปเจอคนที่เวลเยอะกว่าแบบคนเวลน้อยๆชอบมาเจอคนเวลเยอะอะไรประมาณนี้มันไม่สมดุล นะฮะระบบหาห้องมันยังไม่ค่อยสมดุลชุบไอ้นี่มันไม่ค่อยต่อยเราเลยเว้ยคือก็ไม่แหลกนะอันนี้ผมเล่นก็ไม่ได้เห็นมันแหลกนะแสดงว่ามันก็คงเห็นผมไม่แหลกเหมือนกันนั่นแหละแต่คือผมงงทำไมมันไม่ทำอะไรเราเลยไม่บอกเลยสินายไม่นายไม่ต่อยเราเลยให้เราต่อยอยู่ฝ่ายเดียวไม่นายไม่ค่อยต่อยเราเลยมันก็ต่อยมาเมื่อกี้ปล่อยให้เราต่อยอยู่ฝ่ายเดียวอย่าบอกมาดูดสกิลนะนี่นี่พอกูเพิ่มเรื่องที่มึงต่อยเชียวเหมือนมายืนเป็นหุ่นให้เราต่อยอ่ะเหมือนบอทอ่ะอารมณ์เหมือนสู้กับบอทอ่ะตอนนี้มันมาเปิดบอทมาเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตว่าเอาจริงก็มีดีเลย์นิดๆหน่อยๆนะซ้ำเนี่ยรอบนี้ฝ่ายไม่โหดเลยนะไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นไม่ต้องลุ้นอ่ะคือดูก็รู้แล้วว่าใครชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าโอเคชนะแล้ว victory โหมด PVP เนี่ยมันจะนับกัน3แต้มใครได้3แต้มก่อนก็ชนะไปโอเคตอนนี้ผมเลเวล15แล้วของ battle หาห้องยาวๆไปคือบางทีมันก็หาห้องเร็วบางทีก็หาห้องโคตรนานเลยไอ้ Combat Trail เนี่ยพึ่งพูดอยู่หยกๆเจอเลยใครเนี่ย Oki Rock Oki Rock อ้ยอไอ้แม่งเหอะผ้าคุมว่ะตอนนี้ตัวผมอยากได้หน้ากากเทพกว่านี้1-1เราต้องโค้งคำนับก่อนนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดนะก่อนที่เขาจะมาต่อยทันป่าววะโอ้หน้ากากทองไม่ดีว่ะเทแต่มันสเตตัสไม่ค่อยโอ้นะคือชิลมากมีเวลาดูชุดก่อนบวกกันด้วยป๊อบป๊อบต่อยใครต่อยใครมีเตะมีเตะมันมีเตะเจอซอกเจอซอกเตะไม่น่าจะหมดเตะไม่น่าจะหมดเตะไม่น่าจะหมดไม่น่าจะหมดนิ่งสายแพรลี่นี่เหรอฟอร์สเคนเหรอจะเตะใส่หน้าวาวจริงๆเล่นเกมแนวนี้เวลาสู้เนี่ยผมจะต้องแบบเงียบๆหน่อยเพื่อรวบรวมสมาธิ อะไรจะดูดเลือดเหรอจะดูดเลือดเหรอไม่ได้ดูดหรอกครับไม่ให้ดูดนี่ต้องต่อยอัดมุมนะเทคนิคประจำ ของไหมไม่มีนะเกมนี้ต่อยหายไม่มีของนะไม่ใช่เซลดาตีหายไม่มีของให้จุ๊บจุ๊บอะไรอ๋อนุ้ยจะต่อยแหมเห็นวิ่งเข้ามาอ๋อมันให้ต่อยเลยยอมแล้วเนี่ยบางคนสู้ไม่ได้ผมเจออย่างนี้ประจำพวกมันจะปล่อยแหละปล่อยให้เราต่อยให้เกมมันจบไปอีกทีที่เรียบร้อยโหงี้ก็ไม่มันเลยแหละคือหาห้องวันนี้ผมเล่นมาไม่เจอบอทก็เจอคนแบบเนี้ยแพ้แล้วก็ปล่อยเอาจริงมาส่งคอให้หยิบสนับมือออกมาเลยจะได้ต่อยแรงขึ้นตีศอกนี่ไม่ใช่ตีศอกนะเด็กตีศ
ซอกต่อยตีซอกต่อยตีซอกเรียบร้อยเกมนี้เวลตาที่60นะครับเออสรุปเกมนี้เลเวลตัวละครเราเนี่ยตาที่60น่าเสียดายผมเลเวล23เองก็น่าสงสารไปเลเวล23เจอเลเวล60นะฮะเจอคนเลเวลตัน5 4 3 2 1 0เฮ้ยมันไม่ออกว่ะเอาจริงเอาจริงดิคือบางทีมันอาจจะออกแล้วก็ได้มันจะมีแบบนี้นะคือผมเคยเป็นบ่อยคือบางทีมันออกไปแล้วแต่ว่าชื่อมันยังค้างอยู่ซึ่งมันจะทำให้พอมันรีแมตช์อ่ะหน้าจอเราจะดำเว้ยหน้าจอเกมมันจะดำแล้วก็ค้างนะฮะส่วนวิธีการแก้ก็คือ Control Alt Delete Delete แล้วก็ปิดเกมเปิดใหม่คงต้องทำอย่างนั้นแหละเอาล่ะครับผมเจอห้องแล้วเจอใครวะเนี่ยโอ้โหเจอพี่จีนนะชื่อจีนมาเลยมาดูกันว่าคนจีนจะมีฝีมือสักแค่ไหนเขาบอกคนเอเชียเล่นเกมเก่งนะฮะมาอื้อรู้สึกมีความแหลกโคตรแหลกเลย มึงคนจีนจริงปะเนี่ยแต่คือเกมนี้นะครับเล่นกับคนไทยก็ยังแหลกนะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคนชาติไหนมาอยู่ที่เน็ตบ้านแม่งเน็ตมึงกาดใช่ไหมวอบแดดลมในเมื่อเราเจอคนอย่างนี้นะครับผมรับไม่ได้ครับฮูราเข้ามาดิมาไม่มาก็ยืนเงี้ยไม่มาก็ยืนเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจ็ดแหลกถ้ามึงจะแหลกขนาดนี้ถ้ามึงจะแหลกขนาดนี้นะปันไซเยี่ยคนแหลกปล่อยให้กูลงไปโดดเถอะปล่อยให้กูโดดเจอคนเน็ตแบบนี้ในเกมแบบนี้รับไม่ได้เกอยากจะร้องไห้ exit เลยอย่ารอช้า exit ค้างด้วยได้ละไอ้มันเดินยังไงวะเดี๋ยวกดเดินยังไงโอเคชั้นมันหลังนี้เป็นหลุมใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นหลุมจริงด้วยด่านนี้แม่งหลุมเยอะว่ะเอ้ยเหวเยอะใช้ได้อยู่โอ้อีกฝ่ายแหลกแล้วรอบนี้ไม่เป็นไรถึงแหลกกูก็ต่อยคุณตายได้วะเดี๋ยวทำไมเราจะตกกูแม่งแหลกครับรอบนี้แหลกมากนะเกมนี้เรื่องแมทแมคกิ้งเซิร์ฟมันก็อ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ตกไปแล้วไม่ใช่เหรอบางทีมันก็อาห้องมาแบบเจอฝรั่งไม่รู้คนรัสเซียคนอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบบ้านไกลๆเราหน่อยเออคือแบบหาทีนี่แหลกเลยอะเจอทีนี่แหลกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมได้มีตกลงไปข้างล่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ดูเหมือนมันไม่แหลกนะเนี่ยมันเห็นเราปกติแต่เราเนี่ยเห็นแม่งแหลกชิบหายเลยตกไปซะอ้าวใครจะตกไม่มีเดินว้าไปว้าบาแล้วจุดๆนี้อ้าวจะตกก็ไม่ตกแล้วแต่คุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้มันชนะไปเลยให้มันชนะไปเลยถึงเราตายอย่างน้อยเราก็ยังได้เลเวลนะเข้ามาโอ้ยลื่นปุ๊บแหละตกท่อตกบ่อเวล15นะครับนี่เราแพ้เวล15เหรอโหความแหลกนี่มันไม่ปราณีใครจริงๆ